มาที่เป็นครั้งแรกครั้งแรกมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยถ้าพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยที่เล่นละครแล้วก็หนังสุริโยไทยกับพี่ตั้วมีเวลาอยู่กับพี่ตั้วก็ถือว่าเป็นปีนะคะแล้วก็ได้เล่นละครกับพี่ตั้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็เสียใจมากเลยว่าไม่รู้มาก่อนว่าพี่ตั้วไม่สบายอันนี้คือสิ่งที่เสียใจที่สุดคือถ้าเรารู้เนี่ยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจกันใช่ไหมคะพอมาทราบข่าวก็บอกเลยว่าตกใจมากเพราะพี่ตั้วเป็นคนที่ดีอยู่กับเราในกองถ่ายเนี่ยเป็นคนที่มียิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจกับน้องๆดูแลน้องๆดีมากค่ะรู้จักกันกี่ปีแล้วคะ 20-30 ปีได้แล้วค่ะก็เคยเห็นแต่งานแต่งงานพี่ตั้วด้วยใช่ค่ะแล้ววันที่เรารู้ข่าวค่ะทราบข่าวก็รู้สึกตอนนั้นมันต้องบอกว่าเสียใจนะคะต้องบอกว่าเสียใจจริงๆว่าพี่ตั้วเป็นคนดีมากๆทำไมไปเร็วคือเราไม่ทันทำใจอะค่ะทำใจไม่ทันจริงๆว่าให้คนที่เรารักถึงเราจะไม่ค่อยได้เจอกันช่วงหลังนะคะแต่ความดีที่พี่ตั้วมีกับพวกเราเนี่ยมันทำให้มันซึ้งในใจอ่ะนะคะแล้วมันก็มีความรู้สึกเสียใจแล้วก็รักเขาเหมือนพี่ชายจริงๆค่ะความดีที่เราแบบจำได้ขึ้นใจเลยที่แบบประทับใจมากๆพี่ตั้วอยู่กองถ่ายเป็นคนที่มีน้ำใจมากและรอยยิ้มตลอดแล้วก็จะคอยคุยกันตลอดถึงเรื่องงานละครอะไรเงี้ยหนังสุริโยไทยช่วงนั้นนะคะแล้วก็ช่วงที่ถ่ายละครมนาลีก็จะนั่งรถตู้อยู่ด้วยกันตลอดค่ะก็คือนอกจากถ่ายละครหรือถ่ายหนังแล้วก็ยังมาพบเจอกันไหมคะนอกจากบางครั้งค่ะบางทีที่บ้านท่านนุ้ยอะไรเงี้ยค่ะโอ้นานมากนะคะนานมากค่ะโอ้แน่นอนค่ะเคารพนับถือเพราะทุกคนในทีมงานเรานะคะรักพี่ตั้วทุกคนเห็นว่าเขามีเปรียบเสมือนครูของหลายๆคนในวงการบันเทิงเด็กน้องนักแสดงนับถือมากใช่ค่ะพี่ตั้วเป็นคนดีคนที่สอนน้องๆตลอดค่ะสอนตลอดร่วมงานกับพี่ตั้วสบายใจหรือยังไงสบายใจมากค่ะคือเขามีรอยยิ้มตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งใจมากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเรามากๆความประทับใจที่มีต่อพี่ตั้วค่ะอยากให้พี่ตั้วพูดถึงว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีความอบอุ่นมากนะคะใครอยู่ด้วยเนี่ยต้องรับพี่ตั้วเพราะพี่ตั้วมีความอบอุ่นมีน้ำใจให้และมีแต่รอยยิ้มที่จะให้คนในกองถ่ายอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ตั้วจะยิ้มตลอดจะมีความสุขมากๆที่อยู่กับเขาอะนะคะมีคนในวงการมาไว้อะไรเยอะมากคนรักเยอะมากใช่ค่ะยังไงบ้างคะดีใจแทนพี่ตั้วดีใจแทนพี่ตั้วและครอบครัวมากๆนะคะอยากบอกอะไรกับพี่ตั้วไหมคะได้มีโอกาสอยากให้พี่ตั้วไปสู่สวนสวรรค์แล้วก็ไม่ต้องห่วงรุ่นน้องๆไม่ต้องห่วงครอบครัวทุกคนเนี่ยอยากให้พี่ตั้วแบบสบายใจนะคะไม่อยากให้เป็นห่วงใครก็ตามอยากให้ไปสู่สวนสวรรค์ไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดเพราะพี่ตั้วเป็นคนดีต้องขึ้นสวนสวรรค์แน่นอนนะคะ